เหมือนกันนะคะทีนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการหยิบขึ้นมาเพื่อป้องกันฝุ่นนั่นก็คือหน้ากาก N95 นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนที่ค่าฝุ่นเกินมากๆเนี่ยหลายคนบอกหาซื้อไม่ได้ขาดตลาดไปเลยขาดตลาดไปเลยก็มีหลายหน่วยงานนะคะทั้งเอามาแจกแล้วก็สั่งการให้มีการนำมาขายเพิ่มเติมแต่ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเขาไปจับคนที่ขายเกินราคาได้2รายด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้บอกอยู่แล้วว่าห้ามขายเกินราคาและประชาชนถ้าพบว่าไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือขายเกินราคาหรือกักตุนเนี่ยแจ้ง1569ได้เลยนะคะซึ่งล่าสุดกรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย N95 แล้วก็ดำเนินการตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569ค่ะดำเนินคดีผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาแพงเกินจริง2รายด้วยกันร้านแรกเป็นร้านขายยาดูดอยู่ย่านถนนลาดพร้าวซอย9เขตจตุจักรนะคะร้านนี้ได้รับการร้องเรียนว่าขายหน้ากากอนามัย N95 สูงถึงราคา90บาทนะก็มองว่าอันนี้เป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะร้านที่2นะคะเป็นร้านขายยาย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนราชวิถีขายในราคา191บาทแล้วก็ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกอีกด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วค่ะดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะตามความผิดในมาตรา29ตามพรบ.ราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542นะคะมีโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทค่ะก็วันก่อนท่านอธิบดีกรมการค้าภายในให้สัมภาษณ์เอาจริงนะเพราะถือว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังเดือดร้อนแล้วเอาเปรียบแบบนี้กันไม่ได้นะคะประชาชนถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้คุณผู้ชมไปที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำเขาจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะวันนึงเนี่ย 25,000 ชิ้นและราคาเนี่ยเป็นธรรมแน่นอนนะคะหากว่าผู้ใดพบเห็นคนจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริงสามารถโทรไปแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข1569ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเลยต้องถูกดำเนินคดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางช่องเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะว่าอย่ากักตุนแล้วก็ขายในราคาที่สูงเกินจริงใช่ค่ะนะคะ